ก็ถือว่าเรื่องของการเมืองนี่มีหลายเรื่องที่ยังคงต้องตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็มีหลักเกณฑ์จากทางกกต.ออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับความแสดงความคิดเห็นต่อการลงประชามติ6ข้อที่ทำได้กับ8ข้อที่ทำไม่ได้ครับดังนั้นการแสดงความคิดความเห็นช่วงนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่หลายคนเองก็ยังค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าที่กำหนดออกมา6ข้อทำได้8ข้อทำไม่ได้นั้นคือที่จริงแล้วเนื้อหาเป็นอย่างไรครับเพราะว่าภาษาที่เขียนก็ใช้ข้อความทางกฎหมายนะครับเรื่องนี้เองทางท่านรองนายกวิษณุนะครับก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับบอกว่าข้อความที่กกต.นั้นประกาศออกมาอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยนะครับอยากให้กกต.ยกเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะได้เห็นนะครับเป็นรูปธรรมนะครับให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เองท่านรองนายกวิษณุเครืองามนะครับก็ออกมาพูดถึงการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแสดงความเห็นในการออกเสียงประชามติหลังจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจารย์วิษณุบอกว่าเป็นการอภิปรายความเพิ่มให้ประชาชนได้เข้าใจถึงข้อห้ามต่างๆเพิ่มเติมหลังจากที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจต่อกฎหมายที่กำหนดขึ้นแต่การเปิดเผยของกกต.นั้นก็อาจจะไม่สามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้นะครับก็อยากให้กกต.มีการยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ซึ่งเรื่องนี้เองทางรัฐบาลก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่สามารถที่จะไปปรับแก้คำอธิบายเพิ่มเติมเพราะถือเป็นหน้าที่ของทางกกต.ครับรัฐบาลไม่มีอำนาจรัฐบาลไม่ได้เป็นคนกำหนดเป็นเรื่องของกกต.เป็นคนกำหนดแต่ว่าผมยังยืนยันว่ากกต.จะช่วยลดความเสี่ยงให้คนไปได้อย่างน้อยก็แปลว่าถ้ากกต.บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำได้กกต.เองก็จะได้ไม่ต้องเป็นเจ้าทุกข์เพราะแม้กกต.จะออกเกณฑ์มาก็ยังเป็นความเสี่ยงของประชาชนอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่าถ้ากกต.ออกมันจะช่วยอะไรไปได้เยอะผมอยากให้ชัดกว่านี้โดยเวลาเราพูดถึงคำว่าดูและ don't เนี่ยเราไม่ได้เป็นการลอกกฎหมายมาแต่เราต้องยกเป็นตัวอย่าง1 2 3 4 5ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จับเอาสิ่งที่คนเขามักทำกันมายกเป็นตัวอย่างมันก็จะได้ชัดเจนคือทางกกต.อาจจะเขียนมาแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องของภาษาก็ยังขาดความเป็นรูปธรรมอยู่คนยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วคือต้องให้ศาลตีความแล้วบางทีตีความมาก็จะพบว่ามันอาจจะซ่อนอยู่ในเนื้อหาบางอย่างเช่นเรื่องของหยาบคายรุนแรงไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือหยาบคายอะไรคือรุนแรงเนี่ยนะคะอีกด้านหนึ่งทางสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.แนะนำนะคะว่ากกต.ต้องแจ้งเตือนผู้ที่กระทำความผิดก่อนด้วยนะคะคือทางคุณเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.เมื่อวานนี้ที่ขึ้นพูดในเวทีกิจกรรมราชดำเนินสนทนาหัวข้อคือประชามติอะไรทำได้ไม่ได้ก็มีการชี้แจงนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนควรที่จะได้รับใบเหลืองก่อนเพื่อเป็นการเตือนนะคะสำหรับใครที่มีความเสี่ยงจะกระทำผิดกฎหมายแต่ถ้าฝ่าฝืนต่อไปก็ค่อยดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะถ้าหากว่ามีใครก็ตามเนี่ยไปกระทำการซึ่งกกต.เห็นว่าเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นและผิดต่อกฎหมายครับกกต.ควรจะให้ใบเหลืองคือแจ้งเขาไปก่อนนะครับแล้วก็ห้ามปรามว่าสิ่งที่กระทำนั้นเป็นความวุ่นวายขอให้ยุติถ้าหากว่าบุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยยังฝ่าฝืนอยู่อย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นความผิดที่มีเจตนานะครับแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีก็ยังไม่ช้าเกินไปมันก็จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยขึ้นนอกจากนี้ก็ชี้แจงด้วยนะคะบอกว่าในส่วนที่เป็นหลักเกณฑ์สิ่งไหนทำได้หรือทำไม่ได้ให้เน้นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทำความผิดให้ชัดเจนโดยพิจารณาจากตัวกฎหมายนะคะส่วนเสรีภาพในการกระทำอื่นใดไม่จำเป็นต้องกำหนดสิ่งที่กระทำได้เพราะว่าถือเป็นสิ่งที่มีกำหนดเอาไว้รองรับเอาไว้แล้วนะคะตามมาตรา7ของพรบการทำประชามติค่ะครับและในเวทีเดียวกันนะครับคุณสมชายเองนะครับในฝั่งของกกต.ก็ยืนยันนะครับว่าประกาศของกกต.นั้นนะครับไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือประชาชนก็ยังคงสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นตามข้อเท็จจริงต้องไม่ใช้
ถ้อยคำที่หยาบคายและก็รุนแรงนะครับต้องพูดตามข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือในมุมของกกต.ครับเดี๋ยวก็รอดูการทำงานลงพื้นที่ของทางกรท.ด้วยนะคะที่ต้องลงไปพูดคุยทำความเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงชาวบ้านประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยเดี๋ยวก็เบื้องต้นวางกรอบเอาไว้ก็คือมิถุนายนนะคะ21ท่านก็วางสายกันไปนะคะใน9กลุ่มจังหวัดด้วยกันพูดคุยกันตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วก็ระดับหมู่บ้านกันด้วยครับตอนนี้เองทางกรท.ก็ขอความร่วมมือกับทางกทม.ด้วยครับจัดอบรมตัวแทนนะครับแล้วก็จะลงไปเคาะประตูบ้านให้กับประชาชนในกรุงเทพด้วยครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญนะครับค่ะ